กรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับหรือเราเรียกกันว่ากบง.แต่วันนี้ก็วาระสำคัญในการประชุมกบง.เช้าวันนี้ก็คือเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเอกสารแจกให้กับทุกท่านนะครับว่าทางสนพ.ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์มาในรายละเอียดก็เห็นว่าการราคาการกำหนดราคาคำนวณราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเรามีดีเซลเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์เกรดต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ใช้เป็นเกณฑ์มาอยู่ตลอดระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับในปัจจุบันเทียบกับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้การคำนวณบนฐานของน้ำมันยูโร3เป็นหลักแล้วก็ใช้เป็นการเพิ่มสัดส่วนของอัตราการเพิ่มคุณภาพนะครับจากยูโร3เป็นยูโร4นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยในส่วนของการคำนวณการปรับปรุงคุณภาพเนี่ยก็ใช้บริบทของแต่ละประเทศในประเทศเป็นหลักซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับการซื้อขายยูโรน้ำมันเกรดชนิดยูโร4โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับก็มีการแพร่หลายเป็นมาตรฐานของตลาดสากลไปละในยูโร4ในวันนี้เราก็เลยมีมติว่าจะปรับฐานการคำนวณน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงทั้งเบนซินและดีเซลโดยเอาพื้นฐานเรื่องของการใช้น้ำมันราคาตลาดโลกของยูโร4เป็นฐานในการคำนวณรวมทั้งปรับโครงสร้างวิธีการคำนวณค่าขนส่งระบบโลจิสติกต่างๆนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเทียบแล้วก็มีความยินดีว่าการปรับวิธีการคำนวณดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ถ้าเทียบกับราคาน้ำมันณวันนี้นะครับถ้าเกิดมีแล้วมีการคำนวณด้วยวิธีการใหม่เนี่ยนะครับราคาน้ำมันก็จะมีส่วนลดลงไปประมาณ40สตางค์43สตางค์ต่อลิตรสำหรับน้ำมันดีเซลและ61สตางค์ต่อลิตรสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์9120แล้วก็มีเรียนจัดเองให้ท่านสื่อมวลชนทราบว่าในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ